รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X Blue Power Signature of Privilege สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการดร. Smith ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนเช้าๆแบบนี้เช่นเคยนะครับเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจกันเช่นเคยครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญประจำสัปดาห์เป็นนักแสดงและพิธีกรหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆน้องขุนชานนท์อัครชาตะนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราตลอดสัปดาห์นี้น้องขุนชานนท์นะครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รถลิมซีสุขภาพของเรานะครับครับผมเจอขุนนะครับทำรายการต่างๆแล้วก็มีแอบแวะไปเล่นละครด้วยใช่เป็นไงบ้างช่วงนี้งานยุ่งไหมครับช่วงนี้ไม่ค่อยยุ่งฮะเพราะว่าเพิ่งไปบวชมาเขาไปบวชมาเป็นไงบ้างละครก็ต้องรอเลยรอก่อนรอผมขึ้นเพราะมันไม่คอนติเนียลช่วงบวชนี้ดีเนาะในชีวิตเนาะใช่ใช่มันเป็นช่วงที่สงบมากแล้วก็เหมือนได้เอาชนะใจตัวเองได้เยอะครับหลายๆคนที่บวชแม่พี่โอก็เพิ่งบวชไปเนาะตอนที่ลูกเล็กๆก็ก็เป็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งที่ดีมากดี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 มากดูแลร่างกายดูแลจิตใจอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณเองมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองไงบ้างครับเพราะเห็นทำงานหนักมากเลยครับก็อย่างแรกเลยนะฮะก็คือมันต้องดูแลจิตใจเราก่อนถ้าจิตใจเราแบบหมองหรือว่าไม่ไบรท์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เราเครียดใช่แล้วมันก็ส่งผลไปหมดแล้วก็ปวดหัวหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือต้องทำให้ตัวเองครับเขาเรียกแอคทีฟตลอดเวลาสร้างความสุขให้ตัวเองก่อนใช่เป็นบ้าครับแต่ก็เห็นแบบคุณก็จะเป็นคนที่แบบมีความสุขแฮปปี้ตลอดเวลานะครับมีพลังงานที่ดีเสมอเลยนะครับวันนี้มารายการดร. Smith นะครับปกติทุกท่านเลยแขกรับเชิญของเราก็จะมาพร้อมกับปัญหาสุขภาพต่างๆคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรล่ะครับวันนี้ครับพี่หมอบางทีมันก็จะมีอาการแบบเวียนหัวขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรเคยแบบถึงขั้นขึ้นไส้หรือว่าแบบบ้านหมุนอะไรอย่างงี้ไหมครับเกือ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 บแต่เราก็ไม่คิดอะไรว่ามันจะพาเราไปถึงจุดคลายสแม็กตรงไหนยังไม่อยากให้ถึงยังไม่อยากให้ถึงนะครับโรคเวียนหัวในหลายๆคนก็พูดกันบ่อยๆเลยนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันเคยได้ยินไหมผมก็ชอบพูดกันบ่อยๆนะว่าแบบเนี่ยมันแบบน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคเวียนหัวรู้สึกแบบเวลาไปทำกิจกรรมต่างๆที่มันมีการแบบขยับไปมาแล้วเวียนหัวทนไม่ไหวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เจอบ่อยนะขึ้นลิฟต์บางคนเป็นนะขึ้นลิฟต์ผมเวียนหัวลิฟต์ขึ้นรถลงเรือบางทีออกกำลังกายเล่นกีฬาผิดท่าหน่อยคว่ำเลยอะไรเงี้ยตอนนี้รู้สึกเวียนหัวแล้วครับเริ่มเวียนแล้วนะครับก่อนอื่นเลยถ้าจะเข้าใจเรื่องเวียนศีรษะหรือเวียนหัวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอาการเวียนหัวหรือว่าแบบรู้สึกมึนงงเนี่ยมันแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1คือประเภทมึนศีรษะหรือว่า dizziness นะครับลักษณะอาการแบบนี้ก็คือว่ารู้สึกมึนๆงงๆนะครับอาจจะมีโครงเคลงได้บ้างนะครับอาการแบบนี้จะไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงเป็นได้หลายอย่างเช่นอ่อนเพลียนอนน้อยมีโรคซีดติดเชื้อเป็นไข้เป็นหวัดอะไรก็เป็นได้หมดนะครับส่วนอีกอย่างนึงที่เขาเรียกกันว่าเวียนหัวจริงๆเนี่ยหรือว่าที่เรียกกันอีกอย่างว่าเวอร์ไทโก้นะครับอาการเวียนหัวจริงๆเนี่ยมักจะมาด้วยอาการที่เรารู้สึกว่าภาพมันหมุนหรือบ้านมันหมุนเลยนะครับบางคนเนี่ยอธิบายอาการไว้ว่าพอเราหลับตาแล้วเนี่ยเหมือนเราโดนจับแบบหมุนอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่ร่างกายเราอยู่ที่เดิมอันนี้จริงๆนะพี่น่าจะเข้าข่ายน้ำในหูไม่เท่ากันหมุนเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมาดูกันแล้วล่ะว่าสาเหตุที่ซ่อนอยู่เนี่ยเป็นอะไรบ้างตลอดสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันเลยเรื่องเกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะแล้วก็ไอ้เจ้าโรคที่เขาบอกกันว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมาทำความรู้จักกันนะครับต้องติดตามกับดร. Smith ตลอดสัปดาห์นี้พร้อมกับน้องขุนชานนท์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ